ครับเรียนท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณนะครับทางท่านสถิตนะครับที่ให้ข้อสังเกตแล้วก็ชื่นชมในตัวรายงานฉบับนี้นะครับแต่ก็ต้องนำเรียนนะครับว่าคือในส่วนของตัวขยะอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีการจัดการเข้าไปสู่ระบบของการรีไซเคิล 100% นะครับเนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเองส่วนใหญ่จะเป็นดีเฟกต์นะครับที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับและในตัวของตัวจริงๆต้องบอกว่าในขยะอิเล็กทรอนิกส์เองที่เกิดขึ้นเนี่ย 90% เนี่ยมาจากภาคครัวเรือนนะครับแล้วขยะที่มาจากภาคครัวเรือนนะครับอย่างที่ตัวเลขที่จากข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์นะครับเรามีการจัดการอย่างถูกต้องเนี่ยก็คือไม่ถึง10%เองนะครับแล้วก็มีการจะส่งไปที่อปท.เพื่อจะจัดการเนี่ยไม่ถึง 1% นะครับก็แล้วก็ขอบคุณที่ท่านนะครับก็สนับสนุนในเรื่องของกองทุนนะครับเรื่องของภาษีนะครับในการจัดการ e-waste นะครับเรื่องของเรื่องของคนที่ก่อมลพิษจะต้องเป็นผู้จ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการกองทุนกับภาษีที่มาสนับสนุนเรื่องของโรงงานในการจัดการนะครับอันนี้ก็ขอบคุณท่านมากนะครับสำหรับทางท่านสว.บุญส่งนะครับที่ให้ข้อสังเกตนะครับก็คือในเรื่องของตัวในเรื่องของบาเซลนะครับต้องนำเรียนว่าคือบาเซลเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราดำเนินการตามบาเซลนะครับอันนี้ทางกรมโรงงานเนี่ยเป็นโฟกัสพอยต์ในเรื่องของบาเซลอยู่แล้วนะครับบาเซลไม่ได้ห้ามนะครับในเรื่องของการส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนเพียงแต่ว่าประเทศปลายทางเนี่ยหน่วยงานที่เป็นโฟกัสพอยต์เนี่ยต้องมีโรงงานรองรับก็คือต้องยินยอมให้เข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือตามตัวบริบทของตัวบาเซลนะครับแล้วก็ในขณะที่ก็นำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ประเทศเราเนี่ยเราแบนการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และปัจจุบันยังแบนอยู่นะครับในส่วนตัวผมก็ยังเห็นด้วยกับการแบนอยู่นะครับเรารายงานฉบับนี้ถึงแม้เราจะโฟกัสในเรื่องของตัวขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่เราก็พยายามที่จะจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้ดีก่อนนะครับเราถึงจะค่อยมาพิจารณาในเรื่องของการที่จะให้เข้าหรือไม่ให้เข้านะครับแต่ต้องนำเรียนว่าคือในจังหวัดที่เราแบนการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเปิดให้นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตามประเภทที่เขาระบุเนี่ยโดยไม่ต้องทำบาเซลเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคโนโลยีในการรองรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับมาเลเซียเนี่ยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตัวไหนที่เขามีโรงงานรีไซเคิลในประเทศเนี่ยเขาจะไม่ส่งออกก็คือสงวนขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบให้กับประเทศเขานะครับก็อันนี้นำเรียนนะครับแล้วก็ในตัวข้อเสนอนะครับในเล่มรายงานเนี่ยเราก็ยังแบนการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่นะครับก็อย่างที่ผมนำเรียนไปก็คือเราพยายามจะจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยให้ดีซะก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านกิติศักดิ์นะครับกิติศักดิ์ก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับก็คือทางคือในเล่มรายงานเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดโรงงานแล้วไปสร้างภาระกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมนะครับในกลไกมาตรการเนี่ยเรามีการระบุด้วยนะครับเรื่องของการสร้างกลไกในการบังคับนะครับเข้มงวดในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับกับโรงงานที่ทำไม่ถูกต้องนะครับไอ้นี้ในเล่มรายงานเนี่ยเรามีเขียนชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างที่ทางท่านอภิดีกับทางท่านเจนไปเนี่ยคือลักษณะของตัวตอนที่เราทำเรื่องรายงานการพัฒนาและขับเคลื่อนการทำเหมืองในเมืองเนี่ยเราพบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราที่นำเรียนครับก็คือมีหลายประเภทมากแต่ละประเภทเนี่ยก็อาศัยกลไกในการจัดการเนี่ยที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นขยะพลาสติกนะครับพลาสติกก็จะมีกลไกในการจัดการในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ในตัวอย่างในเคสของต่างประเทศเองนะครับที่ในสภาพยุโรปเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการทำเหมืองในเมือง3กลุ่มประเภทถ้าท่านยังจำได้นะครับก็คือมีขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีซากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีซากยานยนต์3กลุ่มเท่านั้นเองที่เขาโฟกัสเพราะฉะนั้นในเล่มรายงานของเราก็เลยจากสโคปนะครับจากที่เป็นขยะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยแล้วก็มาใส่ตัวกรองนะครับจนกระทั่งมองว่าเอ๊ะเราจะมาเริ่มจากการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านเราก่อนเราก็เลยเป็นโฟกัสในเรื่องของบทที่4บทที่5ที่เราเป็นลักษณะของโฟกัสรีเสิร์ชแล้วนะครับในเรื่องของการโฟกัสขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับทางท่านสว.อัมพลนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านชื่นชมตัวเล่มรายงานฉบับนี้นะครับที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการพณิชย์และการอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ท่านมีการเสนอด้วยนะครับเรื่องของการให้เริ่มจาก
จุดเล็กๆก่อนนะครับอาจจะอบต.นะครับหรือว่าท้องถิ่นที่อยากจะทำเรื่องนี้นะครับควบคู่กับการเรื่องของการผลักดันนโยบายในเชิงภาพใหญ่นะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบทสรุปผู้บริหารนะครับอันนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวทางคณะทำงานนะครับทางท่านเจเนี่ยก็คงจะมีบัญชาต่อไปนะครับน่าจะต้องทำดีครับก็นี่เห็นด้วยครับแล้วก็อย่างอื่นก็ครบถ้วนครับก็ขอบคุณมากครับท่านครับ